สวัสดีครับก็จริงๆก็วันนี้จะตั้งใจจะรีวิวเจ้าตัว AVR IoT WG นะครับตั้งสัก2อาทิตย์แล้วครับก็ได้มานานแล้วแต่ยังไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็น developer board นะครับมาจากค่าย Microchip นะ Microchip ก็เป็นค่ายที่ทำชิป AVR นั่นเองนะนี่ชิป AVR ที่เราจะคุ้นกันก็คือชิปไอตัว Atmel นะครับ Atmel นู่นนี่นั่นนะครับก็ตามในตัวเลขก็แล้วแต่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรนะครับตัวนี้เนี่ยเป็น IoT dev board ที่น่าสนใจมากเพราะว่ามาจาก Microchip นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาใช้แนวคิดมาจาก Arduino นะฮะว่าเนี่ยถ้าจะทำตัว developer board ก็ควรที่จะมีอะไรเป็นอะไรที่มัน simple นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายนะครับก็เจ้าตัวนี้มีสเปคแบบไหนครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะก็ดูตัวชิปก่อนแล้วกันนะครับชิป MCU นะครับชิป MCU เป็น Atmel นั่นแหละฮะเป็น Atmel นะครับเป็น AT Mega 4808นะครับก็เป็นชิป8บิตนะแล้วก็มีตัว Wi-Fi Wi-Fi โมดูลนะครับมาทั้งชุดเลยนะเป็น Wi-Fi โมดูลนะครับเป็น WinC 1510นะครับตัวนี้เป็น low power Wi-Fi โมดูลด้วยนะครับมีปุ่มให้2ปุ่มนะเป็น user button นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเขียนควบคุมอ่านค่าปุ่มหรือว่าจะใช้2ปุ่มนี้ทำอะไร ก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปได้นะครับตัวนี้นะมี temperature sensor ให้แล้วก็มี light sensor ให้นะครับก็อันนี้ก็เขียนโปรแกรมไปดึงค่ามาได้เหมือนกันนะแล้วก็มีตัวชิปเข้ารหัสนะครับตรงนี้ตัวตรงกลางนะครับAT EECC 608นะครับตัวนี้เป็นฮาร์ดแวร์เอนโคดิ้งนะครับก็เอาไว้เข้ารหัสตัวหน่วยความจำของตัวบอร์ดนะครับแล้วก็เข้ารหัสในกรณีที่เราเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดแวร์นะครับทำงานได้เร็วนะครับเร็วกว่าซอฟต์แวร์เยอะนะครับเพราะชิปมันประมวลผลแค่8บิตนะครับมันต้องใช้ตัวฮาร์ดแวร์ encoding เข้ามาช่วยนี่มีตัวชิปดีบักเกอร์ให้นะครับเป็น NEBDBG นะครับอันนี้เป็นเขาบอกว่าเขาเป็น one wire USB ดีบักเกอร์แต่ผมไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยคือด้วยความที่มันต้องต่อ USB นะครับอันนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวชิป TDL อัตโนมัติไปด้วยนะครับนะก็มี LiPo Charger นะครับกรณีที่ต่อ LiPo Bat นะตรงนี้ก็มีตัวชิปชาร์เจอร์ให้นะ แล้วก็มี Power Supply Regulator นะตัวเล็กๆตัวนี้นะครับนะแล้วก็เวลาการใช้งานก็เสียบผ่าน USBนะก็ตัวได้บอร์ดเนี่ยนะครับมันมาพร้อมกับ default firmware นะครับ default firmware เขาน่าสนใจมากเลยคือว่าเวลาจะใช้งานเจ้าตัวนี้นะครับก็เสียบสายเข้าไปนะเสียบสาย USB เข้าไปพอเสียบสายเสร็จปั๊บนะครับ เขาจะขึ้นมาเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับตัว USB thumb drive นะครับเพื่อให้เราเอาไฟล์ hex หรือไฟล์ bin นะครับที่เป็นเฟิร์มแวร์ที่คอมไพล์มาแล้วนะครับโยนเข้าไปนะครับตัวชิปก็จะแฟลชให้แฟลชเฟิร์มแวร์ให้นะครับแล้วก็แปลกดีนะครับแล้วก็ตัว default firmware เนี่ยมาพร้อมกับตัวเฟิร์มแวร์ที่อ่านค่าอุณหภูมินะครับก็แล้วก็อ่านค่าแสงนะครับแล้วก็โยนขึ้นไปที่ Google Cloud ให้นะครับแต่เท่าที่ผมลองนะฮะก็คือ Google Cloud ที่เขาว่าเนี่ยมันเป็น Cloud มันเป็น Google Cloud Sandbox ของทาง Microchip เองนะครับซึ่งก็จะโยนค่าตัว Light Sensor กับ Temperature Sensor ออกไปนะครับ
ถามว่าใช้ Google Cloud ของเราได้ไหมได้ครับเพียงแต่ว่าตัว Sandbox เนี่ยคือมันไม่ได้รองรับให้ Custom ไหมโดยใช้ Account ของเรานะครับเราต้องไปเขียนเองเขียนเฟิร์มแวร์เองนะครับแล้วก็แฟลชเข้าไปเองนะครับซึ่งตัวเดโมที่เราเห็นในเว็บก็จะไม่ใช่เป็นโค้ดที่เราเขียนกันเองนะครับก็จะเป็นโค้ดจาก default firmware มานะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะหน้าตาเหมือนกันในเว็บนั่นนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้ออกตื่นไปทูนเชนนะครับทูนเชนจะเป็นของ microchip ทั้งหมดนะครับทูนเชนจะเป็นของ microchip แล้วก็AT ตัว Atmel นะครับเท่านั้นนะครับบน Arduino นี่ผมยังไม่แน่ใจว่าจะใช้ Arduino แพลตฟอร์มมาเขียนบนตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูก็แทบจะไม่มีหวังนะครับเพราะว่าตัวคอมไพเลอร์เองก็ยังต้องใช้ภาษา C ของทาง Atmel อยู่นะครับหาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ถ้าประเทศไทยตอนนี้นะครับก็ซื้อได้ที่RS Component นะครับน่าจะมีขายอยู่นะครับแล้วก็มีที่ Gravitech ไทยนะครับถ้าใครแวะไปแถว Fortune ก็แวะไปที่ Home Automaker ได้นะครับราคาก็แล้วแต่ร้านนะครับก็ลองไปซื้อหากันดูนะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ